คุณรัตนาบอกว่าผมตั้งใจว่าจะวางเฉยกับประเด็นของคุณหิงสุดารัฐเชื่อว่าการแสดงออกคุณหญิงนั้นไม่ใช่เป็นการช่วยโอกาสในการหาเสียงเพราะคุณหญิงเป็นหนึ่งในนักการเมืองที่ผ่านร้อนผ่านหนาวทางการเมืองมาย่อมทราบดีว่าสถานการณ์แบบนี้ควรวางตัวเช่นไรสิ่งที่คุณหญิงได้กระทําลงไปคือการแสดงออกถึงความจงรัภพกดีซึ่งเป็นสิริภาพที่สามารถกระทําได้โดยไม่มีรูปแบบแต่เมื่อเกิดประเด็นที่ทําให้กลุ่มคนอีกฝ่ายเกิดความเข้าใจผิดคุณหญิงก็ได้ออกมากล่าวขอโทษกับสังคมเรื่องนี้จะสมควรยุติลง เสร,รีภาพในการแสดงออกเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานนะเอาจริงๆแล้วน่าลองคิดมากกว่าว่าฝ่ายที่ต้องการเล่นเนร์เรทีฟนะฮะกับที่ผมนิดหนึ่งก็ได้ฝ่ายที่ต้องการเล่นเนร์เรทีฟว่าบรรดานนักการเมืองคือตัวปัญหาไม่ยอมหยุดนิ่งอยากจะเลือกตั้งอยู่ตลอดเวลาเนี่ยได้จากการที่ภาพพจน์ของคุณยิงหน่อยในรอบนี้เสียเสียชั่วคราวเนี่ย แคชชูคราวเนี่ยได้ได้ไดดยวยกันเล่นเนื้อที่นั้นเพื่ออัดนักการเมืองต่อใช่หรือไม่ส่วนบรรดาคนที่วิพภ์วิจาร์พี่ตูนบอดี้สแลมอิชูใหญ่ที่ผมคิดว่าต้องเข้าใจในวันนี้ก็คือว่าคุณต้องการสร้างรัฐสวัสดิการ หรืออย่างน้อยถ้าทํารัฐสวัสดิการเต็มๆไม่ได้ในแบบที่สแกนดิเนเวียหรือยุโรปตะวันตกเขาทาคุณต้องการไกล่เกลี่ยงบประมาณจากกระทรวงหนึ่งที่ซื้ออาวุธเยอะมาสู่กระทรวงสาธารณสุขเสร็จแล้วคุณต้องบังคับให้มีการเบริกจ่ายแบบที่มันแก้ปัญหาการขาดทุนโดยโรงพยาบาลต่างๆอะไรเงี้ยโปรเจกต์นั้นที่จะมีการไกล่เกลี่ยงบประมาณหรือไปรื้งงบประมาณทำ zero base b u d g e ต i n g แบบใหญ่โตมโหฬารแบบที่ประเทศอื่นเขาสามารถทํากันได้คุณคุณทำได้หรือเปล่า หรือเอาจริงๆแล้วเนี่ยแบบที่ผมเชื่อในช่วงชีวิตผมเนี่ยนะฮะไม่มีวันที่สังคมจะปราะศะจากคนอย่างคุณตูนได้เพราะว่ารัฐบาลไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลภายใต้นายกคนไหนในเมืองไทยก็คงจะเฟลในเรื่องการให้บริการประชาชนแบบเป็นรัฐสวัสดิการที่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพยายามจะพูดคืออะไรรัฐเนี่ย ไม่มีประสิทธิภาพในการให้บริการอยู่แล้วและจะไม่มีและก็จะไม่มีวันมีเพราะฉะนั้นมันมีความจําเป็นที่งานการกุศลอย่างคุณนตูนเนี่ยต้องทําและมันต้องมีคนอย่างนี้อีกเยอะๆไม่ใช่น้อยๆต้องมีอย่างนี้อีกเยอะเพราะว่ารัฐไม่ว่าจะเป็นรัฐภายใต้ผู้นําคนไหนก็จะเฟลในเรื่องนี้รัฐไทยไม่มีประสิทธิภาพในการให้สวัสดิการประชาชนอย่างทั่วถึงยากที่จะมี ในช่วงชีวิตนี้มันเกินความสามารถเพราะฉะนั้นต้องมีคนอย่างคุณตูนยิ่งเยอะยิ่งดีแล้วคนไหนที่ถนัดกันมากในการวิจารณ์ผมแนะนำคำเดียวถ้าวิ่งเองไม่ได้ไม่ไหวแบบผมก็บริจาคเงินให้เขามันไม่มีออปชันอื่นหรือฮะใครจะไปสั่งให้กระทรวงการหมปรับงบประมาณใหม่ใครจะไปบีบให้กระทรวงสาธารณสุขเลิกทะเลาะก,กันแล้วก็จัดจัดงบประมาณให้มันเป็นเรื่องราวกว่านี้ มันเกินความสามารถรัฐในสภาพที่เป็นอยู่ขอบคุณท่านผู้ชมทุกๆท่านที่ติดตามคลิปของรายการ The Daily Dose ทาง YouTube c h anel n ของ Voice TV นะครับติดตามชมกันได้ทุกๆกวันจะมีคลิปของรายการ The Daily Dose ในลิงก์ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างของจอนะครับซึ่งเป็นลิงก์ของยู YouTube c h anel n ของ Voice TV ติดตามรายการ The Daily Dose กันได้